พื้นที่ลำน้ำโขงยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้จังหวัดทั้งภาคเหนือสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วก็เหลือการเก็บกู้และการเข้าไปฟื้นฟูสถานที่แต่ว่าภาคอีสานในตอนนี้ต้องมีการเตือนภัยกันหลายๆจังหวัดนะครับที่กระแสน้ําไหลผ่านจากในภาคเหนือลงมาเนี่ยแหละนะครับที่ภาคอีสานจะต้องรองรับทั้งในส่วนของจังหวัดเลยมาหนองคานอ่าน้องคายนะครับมาบึงการก่อนจะลงไปนครพนมนะครับไปมุกดาหาร แล้วก็ลงไปอุบลราชธานีจังหวัดเหล่านี้แหละครับจะต้องมีการรับมือล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเผยถึงแผนที่และก็แผนภูมิสถานการณ์น้ำที่ไม่น้ำโขงครับที่จะต้องมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่ริมน้ำโขงเนี่ยว่าน้ำจะไปไกลถึงขนาดไหนบ้างถ้าความสูงของระดับน้ำเป็นประมาณนี้ล่าสุดครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาราทิศนะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตครับท่านได้โพสต์ภาพให้ดูชัดๆเลยว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือขนาดไหนถ้าหากว่าน้ำโขงเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมีแนวโน้มจะมีความสูงเพิ่มขึ้นอีก60เซนติเมตรครับโดยรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิศนะครับได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าช่วยกันแชร์ ให้พี่น้องชาวหนองคายครับตอนนี้มวลน,น้ำมาถึงหนองคายแล้วนะครับยกของขึ้นที่สูงระดับน้ำโขงสูงสุดมาเร็วและสูงขึ้นวันที่15กันยายนแล้วก็อัปเดตนะครับในวงเล็บ MRC สถานการณ์น้ำโขงที่หนองคายขึ้นสูงสุดเร็วขึ้นเป็นวันที่15กันยายนก็คือวันนี้แหละครับระดับสูงกว่าวันนี้อีกประมาณ 6 0เซนติเมตรดังนั้นพื้นที่น้ําท่วมจะขยายวงกว้างมากขึ้นตามรูปแนบนะครับนะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าน้ำเนี่ยถ้าหากมีความสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว้างขึ้นตามรูปเลยและอาจารย์บอกว่าจะเริ่มลดลงวันที่16กันยายนเป็นต้นไปลดลงวันละประมาณ20-25งเซนติเมตรครับนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่ตอนนี้มวลน้ำเนี่ยมานะครับทั้งเร็วแล้วก็มาทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมเป็นวงกว้างด้วยขณะที่ในส่วนของแม่น้ำโขงเองเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์ที่หนองคายเนี่ยนะครับอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับอาจารย์สนทิคชวัตรนะครับที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แนะนำจังหวัดหนองคายรวมถึงจังหวัดที่นะไล่เลียงไปตามลุ่มน้ําโขงรวมถึงนครพนมเนี่ยนะครับให้ระวังการเสี่ยงที่จะถูกน้ําท่วมควรเตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เหมือนกับจังหวัดเชียงรายนะครับโดยที่อาจารย์สนธิเนี่ยบอกว่าน้ําโขงล้นทะลักรอบนี้เกิดไม่ใช่แค่ฝนตกหนักหรือสถานการณ์น้ําในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่ว่าก็เป็นน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากพายุยางยิที่โหมกระหน่าทิ้งความเสียหายไว้ด้วยนะครับโดยอาจารย์สนธิคดชวัตรนะครับได้มีการอธิบายว่าหนองคายและก็นครพนมเนี่ยตอนนี้กําลังจะถูกน้ําท่วมครับเนื่องจากปริมาณน้ํามหาศาลไหลาจากสปปลาวมาลงสู่แม่น้ําโขงด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่มวลน,น้ําที่ไหลามาตามแม่น้ําโขงเท่านั้นแต่จะมีมวลน,น้ํา จำนวนมหาศารอีกจำนวนหนึ่งไหลมาจากสปปลาวด้วยลงสู่แม่น้ําโขงซึ่งมีปริมาณมากจากการปล่อยน้ําจากเขื่อนในประเทศจีนอยู่แล้วแล้วก็ยังมารวมกับมวลน,น้ําที่มาจากจังหวัดเชียงรายและรัสฉานประเทศเมียนมาครับที่ไหลผ่านแม่น้ําสายและแม่น้ํากกที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขงเช่นกันคือทั้งแม่น้ําสายแม่น้ากกเนี่ยไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย แล้วก็พื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงก็จะทำให้ระดับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเนี่ยสูงประมาณ13เมตร65เซนติเมตรและมีระดับแม่น้ำโขงสูงจากตลิ่งระหว่างเมตร45ถึง2เมตรนะครับไหลเข้าท่วมเขตเมืองจังหวัดหนองคายแล้วก็กำลังจะล้นตลิ่งท่วมจังหวัดนครพนมต่อไปนี่คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นนะครับโดยอาจารย์บอกว่าสิ่งที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนมจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้ให้คําแนะนํามาว่าก็คือ 1. ควรจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินให้ผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการนะครับหรือคอมแมนเดอร์มีการแจ้งเตือนประชาชนประกาศและก็แนะนําการปฏิบัติตัว 2. ก็คือเฝ้าอํานวยการเฝ้าระวังและลดอันตรายต่อมาก็คือดําเนินการตามแผนป้องกันภยัย ของปอพอรอแห่งชาติและท้องที่ที่จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วนั่นก็คือการตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ 2. นะฮะที่อาจารย์บอกว่าควรจะตั้งด่วนเลยก็คือเรื่องของการจัดเตรียมหน่วยกู้ภัยกู้ชีพครับโดยมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารยานพาหนะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติการ 3. ก็คือต้องเตรียมการอบพยพด้วยโดยมีการ ต้องเตรียมแล้วสำหรับสถานที่ปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปพักพิงนะครับระหว่างที่ประสบภัยแล้วก็ต้องเตรียมอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่อาจจะมีอันตรายส่วนข้อ4อาจารย์บอกว่าต้องมีการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยให้ฝ่ายปกครองทหารตำรวจอปพรมีการเตรียมความพร้อมด้วยนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ในส่วนของทั้งหนองคายแล้วก็นกครพนมที่จะต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าเป็นอย่างไรนี่แหละนะครับโดยขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตอนนี้มวลน,น้ำขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่หนองคายเองเนี่ยก็มีการปักธงแดงเพื่อยกระดับเตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใ,ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงซึ่งขณะนี้แม่น้ำโขงก็เสี่ยงที่จะอยู่ในภาวะวิกฤตครับโดยล่าสุดครับในเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองหนองคายเองครับวันนี้ที่มีการแจ้งเตือนประชาชนภายในจังหวัดหนองคายใกล้กับพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงครับเพราะว่าใน f a c e b o o เนี่ยบอกว่าระดับน้ำโขงนยอยู่ที่13เมตร82เซนติเมตรแล้วระดับสัญญาณเตือนเป็นธงสีแดงสภาวะน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ให้อาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการโพสต์นะฮะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจากข้อมูลว่าเวลา1นนาฬิกานาทีก็ขอให้ประชาชนได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมเห็นธงสีแดงนะครับที่เป็นภาพกราฟิกอยู่ในเพจที่บอกว่าสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่เนี่ยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เป็น13เมตร82เซนติเมตรแล้วโดยสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมนะฮะหรือว่าสายด่วนที่หมายเลข0 4 2 4 1 1 0 0 0, 0หรือว่าโทรศัพท์แจ้งหมายเลข199ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประกาศเรื่องของการติดต่อศูนย์อพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ ในพื้นที่ของหนองคายเองเนี่ยก็มีโรงเรียนเทศบาล5มีชัยวิทยานะครับมีการให้หมายเลขโรงเรียนมานะครับนะฮะรวมถึงเบอร์ของท่านผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยอันนั้นก็เป็นสถานการณ์น้ําที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยขณะที่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าสถานการณ์ที่หนองคายเนี่ยมีน้ําโขงทะลักเข้าท่วมนะฮะในบางจุดแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับระดับน้ํา เริ่มทรงตัวแต่ว่าก็ยังมีระดับที่สูงนะครับอยู่ในหลายจุดยังต้องลุ้นน้ำจากเขื่อนไซย,ยะบุรีนะครับจากสปปลาวที่อาจจะมาถึงอีกระลอกหนึ่งครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หนองคายในวันนี้ครับถือว่าเป็นวันที่4แล้วที่น้ำโขงทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในหลายจุดของอำเภอเมืองเชียงรายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายขออภัยครับ หลายจุดในเขตเมืองหนองคายนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายถนนริมโขงถนนประจักษ์ศิลปาคมที่น้ําก็ไหลเข้าท่วมเป็นวันที่2ติดต่อกันทั้งนี้เนื่องจากระดับน้ําโขงมีปริมาณมากนะครับล้นตลิ่งเข้ามาแล้วก็ล่าสุดวัดได้ที่13เมตร82เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้17เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่งเมตร62เซนเมตรวันนี้มีท้องฟ้าโปร่งนะครับ ซึ่งน้ำโขงเนี่ยยังได้ไหลบ่าไปตามท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะด้วยรวมถึงน้ำในลำน้ำสาขาตอนนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถไหลออกได้ทำให้เกิดภาวะน้ำล้นแล้วก็ท่วมกระจายไปในพื้นที่หลายชุมชนโดยในชุมชนเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณ50ถึง80เซนติเมตรนะครับนะเกินครึ่งเมตรขึ้นมาท่านผู้ชม เจ้าหน้าที่คาดการว่าระดับน้ำโขงเนี่ยจะเริ่มทรงตัวนับตั้งแต่วันนี้นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆเริ่มลดระดับลงขณะที่พื้นที่ที่น้ำท่วมสูงยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยประชาชนยังสามารถเดินทางเข้าออกได้แต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้รถยนต์ที่ไม่มีความจำเป็น ขับเข้าไปยังถนนถนนประจักษ์ศิลปาคมส่วนแนวกั้นกระสอบทรายของเทศบาลเมืองหนองคายที่กั้นเป็นแนวกำแพงป้องกันน้ำโขงบริเวณริมแม่น้ำเมื่อคืนก็ได้หลุดพังลงมาหลายจุดและได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วแต่ต้องหมั่นตรวจสอบเป็นระยะด้วยเนื่องจากกระแสน้ำโขงนั้นยังคงไหลเชี่ยวแรงประทะย่งมีนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้แนวกั้นของกระสอบทรายพังลงมาได้อีก